จริงๆเทคผมก็ไม่มีตัวบุกนะรอเคาน์เตอร์อย่างเดียวอะเคียร์บอร์ดยื้อเลทเกมค่อยว่ากันอย่างเงี้ยโอ้ยแกลอชคุณเป็นแกลอชอะไรอะเมคอีกแน่เลยช่วยเต็มที่ไปควรผมว่าอยากจะเก็บใบนี้ไว้บนมือนะเพราะว่ามันเอาไว้ทำลายพวกคิวสแลมของเขาได้ในกรณีที่เขาอาจจะมีคิวสแลมอะโอเคเขาเปลี่ยน2ใบก็เดี๋ยวดูว่าใบที่เขาเก็บนั่นคือใบอะไรผมไม่แน่ใจว่าใบนี้หรือใบเนี้ยน่าจะเป็นใบเนี้ยที่เขาเก็บไว้เขาไม่เล่นในเทิร์น1ก็ไม่เล่นในเทิร์น1แล้วเขาเก็บอะไรไว้พวกใบจั่วมั้งเดี๋ยวลองดูคอนโทรลวอริเออร์มั้งอ๋อมังกรอย่างนี้เราจะปล่อยให้คุณเล่นใบเดียวคนเดียวไม่ได้นะผมว่าผมควรที่จะจั่วมันออกมาได้บ้างแล้วก็เล่นคืนคุณไปนะจั่วขึ้นมาโน no. ไม่เคยจะสนองความต้องการในเรื่องการจั่วเลยอะคอไลออฟเพนเหรอหรือว่ามังกรอะไรอ่ะมันมีเลเจนดารี่ที่แบบว่าก๊อปปี้มังกรให้เต็มมืออะนี่คือใบน่ากลัวของเขา1ใบเลยนะอะมาแล้วเห็นไหมแต่ไม่ควรเล่นตานี้เพราะว่าเล่นไปก็โดนอยู่ดีผมกดที่ลงพาวเวอร์ผ่านหมายความว่าเล่นไปมันเอา2-1ตี2-2เรามันได้เปรียบกว่าไงไม่เอาอีกอย่างในกรณีที่เขาตีโป๊ะอย่างนี้เทิร์นต่อไปผมสามารถคอยแล้วก็เผาก็ได้ในกรณีที่เขาไม่เทรดยังไงเขารู้อยู่แล้วว่าผมต้องเป็นคนเทรดเองโอ้แต่เรามี2ใบโอเคน่ารักมากช็อกละสิโอ้ใบนี้ท่าทางน่าจะใช้ได้ดีกับมังกรของคุณนะครับอีกใบนึงล่ะจะเป็นอะไรไปบัฟดีกว่าเทิร์นต่อไปเราก็จะบัฟเจ้านี่กับ Blessing of King พร้อมกันโอ้โหมังกรเขามันดีจริงขี่สตีดดีกว่าไหมไม่ดี Blessing of King ดีกว่าผมว่าบับขึ้นไปหน่อยน้อยไปเดี๋ยวโดนเวอร์วินหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเละอีกอย่างนึงผมต้องใช้ผมต้องบังคับใช้มันออกไปเพื่อที่เทิร์นต่อไปผมจะเล่นเจ้านี่ไม่งั้นเดี๋ยวผมเสียเปล่าเพราะมันไล่หนึ่งผมก็โดนด้วยไงผมอยากไม่อยากให้เขาได้ใช้ชิลสแลมแม้แต่ใบเดียวไม่เป็นไรผมเทรดทีนะชิลสแลมเห็นไหมเขาได้ใช้เลยโอ้ยไม่เป็นไรอะอย่างน้อยเขาใช้ได้แค่ใบเดียวแปลกเอาหายไป2เลยนะจะเทรดไว้ไหมผมว่าเก็บมินเนี่ยนออนบอร์ดเยอะๆดีกว่าเพราะผมรอบัฟมันถ้าผมตีไปตายใช่ไหมเทิร์นต่อไปเขาฆ่าเจ้านี้ได้ผมไม่มีอะไรที่จะใช้สตีใส่เผื่อไว้ว่าในกรณีที่เราอยากจะใช้สตีเขาเทรดได้หมดเลยเว้ยหมายถึงว่าเขาเคลียร์บอร์ดจะเทรดดีหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณไม่เทรดอ่ะคุณโดนสตีผมคุณควรเทรดครับถูกต้องเพราะว่านี่คือพลาดินก็น่ากลัวนะจงเผชิญหน้ากับทายาทเวทมนต์ไม่รู้ล่ะผมมีคอมโบเคลียร์บอร์ดคุณหลายทางมากไม่ว่าจะใช้เจ้านี่กับอันนี้เฮ้ยใช้อันนี้กับอันนี้หรือว่าอันนี้กับอันนี้ได้หมดหรือว่าใบนี้ใบเดียวในกรณีที่เขาสแปมบอร์ดมาเยอะๆแล้วผมใช้ใบเดียวก็โอเคแต่ถ้าจะใช้วิธีนี้ผมควรมีดาบ2ซิลเวอร์แชมเปี้ยนอยู่บนมือมันจะช่วยให้ค่อนข้างมั่นใจว่าผมน่าจะเคลียร์บอร์ดได้แน่ๆผมได้อาวุธมาใช้ละเจ้านี่แอบกังแอบน่ารำคาญฟังผมเจ็บยอมรับว่าเจ็บแต่การต่อสู้เพิ่งเริ่มผมจะยังไม่ใช้คอมโบเคลียร์บอร์ดมันวีคเกินไปผมทำอย่างนี้ดีกว่ายอมโดนดาเมจก็ได้เดี๋ยวโนซารี่ก็ช่วยเราเองในกรณีที่ผมจวนได้เอาละ37คุณต้องเอา73ตีเท่านั้นคุณไม่มีชิลสแลมแต่ถ้าคุณใช้ใบอะไรสักอย่างที่แบบทำลายมินเนี่ยนที่บาดเจ็บออกบอร์ดไอ้เจ้าเสร็จ3ก็ตายด้วยผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาเจ้า73ตี37ผมแฮร์ริสันโจนนั่นเป็นคอมโบทำลายจั่วการ์ดทำลายอาวุธเพิ่มอาร์เมอร์ให้ตัวเองแล้วได้ติดอาวุธให้กับตัวเองได้ดีอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็มีไปทำลายเอาทำลายจริงๆด้วยไม่เป็นไรผมว่าเธอเนี้ยผมต้องทำลายแล้วล่ะอ๋อเขาหามาได้ผมต้องเคลียร์บอร์ดแล้วอ่ะไม่งั้นนะผมน่าจะเพราะว่าผมโดนกดดันด้าน HP โอ้ผมมีคอมโบเคลียร์2ครั้งดีอยู่ใช้นี่ก่อน
ถ้าให้เทียบกันระหว่าง equality กับไอ้นี่ equality เหมาะที่จะใช้ในการเคลียร์บอร์ดเฉยๆมากกว่าคุณมีคอมโบเคลียร์บอร์ดอย่างเจ้านี่แล้วก็ใบทำลายตัวที่เลือดไม่เต็มแต่ผมก็มีใบที่ทำให้เป็น1แล้วก็ทำลายเหมือนกันต่างฝ่ายค่อนข้างสูสีนะเพียงแค่ว่าผมรีซอร์สที่ขึ้นมือน้อยกว่าเขาเท่ากับว่าเขามีการ์ดมากกว่าผมถึง4ใบเขาใช้การ์ด4ใบโยนลงมาการ์ดบนมือเขาต่างกับผมแค่ใบเดียวถ้าผมใช้การ์ด4ใบนั่นน่ะค่าสู้กับผมอยู่เข้าใจที่พูดใช่ไหมคือค่อนข้างที่จะอธิบายงงๆนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันจะงงๆนิดนึงผมปล่อยเจ้านี่ไม่ได้แย่จังผมปล่อยไม่ได้อ่ะต้องใช้ควอลิตี้อีกแล้วอ่ะทุกคนไม่ดีมากๆการ์ดของเดดไนท์เหรอผมต้องเสียควอลิตี้อีกเหรอหรือเราจะปล่อยมันนะไม่อยากปล่อยมันนะปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่มีออปชั่นอื่นทรมานตัวเองถ้าผมมีการ์ด3ใบคือจั่วเพิ่มได้มากกว่าเขาอะเขาตอนนี้เป็น4ใบแล้วถ้าผมมี4ใบบนมือมากกว่านี้ผมยังพอสู้ได้แต่ผมไม่มีการ์ดจั่วเหมือนเขานี่คือประเด็นหลักเลยเขาคอสตัวจากแฮร์ริสันโจนไป2ใบอาร์เมอร์ก็สูงกว่าถ้ายังไม่มีโนซารี่บนมือผมจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยเอามากๆเลยไม่ปลอดภัยจริงๆวอลมันมีมอนไม่เยอะจริงแต่ว่ามันอาจจะมีไอ้พวกนี้ไงไอ้อะไรนะไอ้มังกรอ่ะมันมีมังกรบนใบบนมืออยู่ใบนึงอ่ะผมไม่รู้ว่ามังกรมันคืออะไรแต่นี่มันสอรีต่อผมอยู่ฮ่าก็ต้องเล่นนะจะหมดแล้วนะเนี่ยใบเคลียร์ของผมเนี่ยจงเผชิญหน้ากับทายาทเวทมนต์รายงานตัวครับอย่าให้มาทำในนี้แล้วใช่ก็อาจจะทำบ่อยๆรัวๆเหนื่อยมีมังกรอยู่แล้วว่ามันก็จะแบบฮะมังกรหายอ๋อมังกรคือไอ้มังกรตัวนั้นหรอโอ้โหเอาขึ้นมือไปอีกเขาคงจะตีหนึ่งๆผมให้ตายทั้งคู่เนี่ยโรซาลีมาแล้วโอ้ยแต่เหนื่อยอ่ะเธอจริงๆผมก็ควรมีใบนี้อยู่ในเด็คของผมเหมือนกันนะมันมีหลายใบที่เหมาะที่จะใช้เป็นแบทเทิลคราย่ะแต่ผมฆ่ามันไม่ได้เทิร์นต่อไปมาอีกแน่เลยต้องโรซาลีไว้ก่อนห้ามประมาทเพราะเทิร์นต่อไปถ้ามันมาจริงผมไม่สามารถใช้โรซาลีได้แต่ถ้าผมใช้โรซาลีเทิร์นนี้แล้วมันมาจริงๆเทิร์นต่อไปผมใช้ Enter to the Colosseum บวกกับเผาแล้วก็ใช้โนซารี่ตีคู่กับ 2-3 เอา 2-3 ตีก่อนไม่ได้แล้วต้องเล่นแปลกๆต้องเผาก่อนแล้วก็เอา 2-3 ตีแล้วก็ใช้คอยแล้วก็ Enter to the Colosseum ฆ่ามีเนียนตัวเองโหไม่คุ้มอ่ะยังไงก็ไม่คุ้มอ่ะแต่ก็ต้องเป็นตัวเดียวที่เล่นได้ตอนเนี้ยรีซอร์สผมน้อยกว่าแล้วผมรู้ว่าเขามีอะไรเขามีไอ้เจ้านั่นแล้วก็ไอ้นี่นี่ก็เป็นแบทเทิลคราย เหนื่อย ไปดูปันซ่าที่เล่นฮัสโตแล้วอุ้ยทำไมดูตื่นเต้นจังเลยครับจะเย็นๆไว้ก่อนสหาย มาเอาใจช่วยให้ชนะก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้ผมมี42ออนบอร์ดค่อนข้างที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีได้ผมถ้าผมจวดได้ทีเลียนตาเนี้ยผมยินดีที่จะเล่นทีเลียนพร้อมกับฮีโร่พาวเวอร์แล้วถ้าทีเลียนตายผมยินดีที่จะเล่นเอ็นซอร์ต่อไม่ต้องมีเยอะเพราะถ้ามังกรผมตายเยอะอะหรือว่าไอตัวที่เป็นเดลเทลตายไอนี่น่าจะเป็นไอใบตุ๊ดนั่นอีกอะ
มันก็จะเข้าแก๊ปคอมโบที่เราพยายามคิดจะฆ่ามันอยู่เหมือนกันถ้ามันโอ้ยมันทำลายทิ้งเลยแต่ก็ดีนะมันแลกกับที่ว่ามันอ่ะไม่มีนี่ไม่มีไอ้วินฟิวรี่โอเคของเขามี14ดาเมจโดนมาก็ต้องไส้แตกเป็นกันไปข้างอ่ะเพราะฉะนั้นเราห้ามโดนค่า2ใบด้วยการจ่ายสลาย6นี่ได้ค่า2ใบเหนื่อยนะตานี้เหนื่อยมากเลยอ่ะเข้า66ตีเมื่อบันซาเล่นฮาร์ดสโตนยังไงก็ชนะอีซี่ออกเกมไม่มีทางอะสิมันไม่ได้อีซี่ตลอดอะเพิ่มอาร์เมอร์เข้าไปอีกนี่แหละใบไซเคิลจั่วเพิ่มอาร์เมอร์ของเขานี่มันดีมากเลยแล้วก็เพิ่มการ์ดเวทสเปลหน้ารังเกียจเข้าไปอีกผมอยากได้ทีเรียนการ์ดตอบสนองหน่อยขอร้องมีมังกรไหมมีนั่นมันมีจากอันนี้แล้วแปลว่าใบสักใบหนึ่งอ่ะมันจั่วได้มังกรขึ้นมาผมจะโดนอีก6ดาเมจเทิร์นต่อไปโดนอีกเยอะอ่ะแทบจะแพ้ได้แล้วนะเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยมีทอนคอยเป็น44ทีนี้มันก็จะฆ่า41ผมได้แต่นั่นคือการเซฟ11ดาเมจที่จะโดนผมเซฟ11ดาเมจเพราะว่า6กับ5ตีถ้าเขาใช้สเปลอะไรก็น่าเกลียดอะพยายามอย่าเล่นมินเนี่ยนเกิน4ใบเพราะว่าเขามี MC Tech อยู่บนมือจากการก๊อปปี้ขึ้นไปอิเซราผมฆ่าไม่ได้อยู่แล้วยืนยันให้ตรงนี้เลยโอซารี่ก็ใช้ไปแล้วผมไม่มีอะไรจะหยุดมันได้เลยนะต้องเล่นยังไงคิดทีเลียนมาแล้วโอเคทีเลียนตี2ครั้งมันตายแต่คนอย่างเขาอ่ะคนที่เล่นการ์ดอย่างเงี้ยแล้วมีเบตเตอร์คลายอย่างเงี้ยผมว่าเขามีไซเลนซ์ใบที่ผมอยากได้ตอนนี้คือระฆังเติมการ์ดมังกรอะไรอ่ะใจแปลกโอ้ย HP เพียบอีกใบไหมรีมเหนื่อยจังผมไม่มีใบเคลียร์บอร์ดอะไรแล้วอ่ะผมไม่เหลือแล้วอ่ะผมไม่เหลือใบฮิลด้วยอิเซล่าเนี่ยแหละจะฆ่าผมโอ้นี่ไงใบฆ่าอิเซล่ามีแล้วครับผมลืมนึกถึงมันไปแล้วผมลืมนึกถึงมันไปแล้วจะอยู่ดึกไหมครับวันนี้อยู่ดึกแน่นอนแว่นอยู่นี่วางไว้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ตะเอียงไม่จำเป็นก็ต้องใส่ตลอดคือใส่แล้วมันแบบเกะกะมันต้องคอยดันอะแว่นผมมันออกมันไม่ได้แบบติดดีอะบางทีมันก็ไหลลงยังไม่ได้ไปให้เขาปรับนั่นไม่เป็นไรแต่ขอคอนเซนเทรตเกมนี้ก่อนคือมันค่อนข้างที่จะอินเทนส์มากมากค่อนข้างอินเทนส์อ่ะมันไม่อยากแพ้ด้วยเรามี potential ที่จะชนะเขาแต่ HP ขนาดนี้ก็เริ่มกลัวพูดตรงๆ คุณทะลึ่งเล่นไอ้นี่ให้หน่อยสิคุณทะลึ่งเล่นไอ้ Deadwing ให้หน่อยดิตอนนี้เลยไม่รู้ว่าเขาได้อะไรอิเซล่าเวคเคนก็น่ากลัวเพราะ HP ผมจะเหลือแค่7ตอนนี้น่ากลัวมันทุกอย่างเชือกมาแล้วเขาคงคิดแผนที่จะขยี้ผมอยู่อ๋อ Laughing Sister เฉยๆ Cry of Pain ผมต้องฆ่า33ออกไปให้หมดและเหลือ Cry of Pain เอาไว้ Blessing of King เหรอใบนี้ทำให้ผมฆ่าอะไรได้อีกเยอะเลยอะแต่ผมต้องฆ่า33ทิ้งออกไปเพราะผมจะเล่นทีเลียนใหม่อีกทีนึงปรับเขาให้ฆ่าตัวที่จะมีโอกาสที่จะทำดาเมจใส่ผมได้มากที่สุดเล่นทีเลียนครับแล้วกดฮีโร่พาวเวอร์เผื่อเอาไว้จะใช้นี่สักลุ้นดีนะตอนนี้ลุ้นดี
โอ้เจ้าคิดจะชนะปันซ่าเลยคิดว่าจะชนะก็ได้ก็ฮะงงโอเคเขาบังคับให้ตัวเขาจั่วได้แค่ใบเดียวจากอะคอร์ไลเพนจริงๆผมสามารถฟอร์สจั่วได้เยอะแต่ผมไม่เอาเสี่ยงเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเพราะยังไงฟาทีกเราก็ชนะอยู่แล้วอะแต่เอาตัวเองให้รอดจากการ์ด5ใบที่ขึ้นมือเข้าไปแล้วแบบผมควรจะมีอีก5ใบเท่ากับเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่มีการจั่วในเด็กก็เลยมันหมดสิทธิ์อยู่แล้วเคลียร์บอร์ดผมเกี้ยงแล้วโอ้ทำไมเขาใช้วิธีนี้เพราะเขาอยากให้มีเจ้า 3-1 ออนบอร์ดอยู่แบบนี้นั่นเองขี่สตีดน่าสนใจใช้ได้ผมปลุกทีเลียนได้ด้วยขี่สตีดแล้วโดนใบแล้วผมโดน5-7เข้ามานี่แค่ตายแล้วนะผมไม่มีอะไรจะฮิลแล้วหรอผมไม่มีใบฮิลในเด็กเหลือแล้วหรอกูเธอจะทำยังไงนะคือผมเสี่ยงให้ HP ตัวเองลดไปมากกว่านี้ไม่ได้ไงแต่จะทำยังไงผมก็มีทอนได้แค่ใบเดียวในเด็กเอ้ยในสนามกูเธอจะทำยังไงมันก็ต้องเสี่ยงอ่ะเพื่อนมันก็ต้องเสี่ยงแต่มันต้องเสี่ยงกับสตีทเพราะว่าถ้ามันตายมันมีอีกตัวมันต้องเสี่ยงกับสตีทผมต้องเสี่ยงกับสตีทผมมีใบฮิลอยู่ผมจำได้แล้วอูเซอร์ไงฮิลได้เต็มที่20ใส่ก็ได้มันก็ต้องใส่เพราะว่าพอผมไม่ใส่ผมจะมองรู้สึกมันจะปวดตาปวดหัวถ้าผมค่อนข้างเชื่อมันมีใบนะสิถ้ามันยังไม่มีอีกแล้วผมท็อปเด็กได้อย่างอะไรอ่ะไอ้เจ้าผู้หญิงที่เอาการบัฟทุกอย่างมาไว้ที่มันอ่ะก็ยังมีสิทธิ์ผมอยากฆ่า7สีอันนี้ให้หายๆไปสักทีจิวสแลมถ้าจิวสแลมหน้าได้ก็เลิกเล่นเถอะแต่ว่าผมทำลายจิวสแลมของเขาให้หมดแล้วเว้นแต่ว่าเขาจะหามาจากอะไรก็ตามไปนี้ผมลืมเชื่อมเฮ้ยโอเคโอเคจะเล่นอย่างนี้ใช่ป่ะได้ผมไม่ติดอะไรนะคิดดีๆสิถ้าผมเล่นเอ็นซอร์ตานี้ใช่ป่ะผมชุบทีเลียนดาเมจมันไม่พอที่จะฆ่ามันแต่บอร์ดผมมันก็น่ากลัวไม่เลวไงต้องไปอ่ะโอเคโกโฮมได้เทิร์นต่อเจ้านี่ตีมันจะใช้ MC Tech ได้นั่นคือที่ผมโอ้ยดาเมจเราเท่าไหร่เนี่ยแป๊บนึงนะ10 22 34 25 6 7 8 29แค่29เองไม่ได้ผมต้องฆ่ามันอ๋อก็ใช้วิธีนี้สิแต่มันได้2เทิร์นเอ้ยแล้วถ้ามันเดดวีคไม่เป็นไรผมมี26มาขวางมันอยู่ผมรู้คุณอยากจะใช้เดดวิงเหรอสิ
ให้เขามี2เทิร์นตอนแรกเกือบพลาดที่จะเอา 6-3 ตีอย่างนี้ดีกว่า MC Tech มันจะใช้ไม่ได้คุณโชว์2เทิร์นให้ผมดูหน่อยสิผมโชว์2เทิร์นของผมไปแล้วตอนนี้สนุกนะมันลุ้นกันที่2เทิร์นสุดท้ายนี่แหละต้องเลือกแล้วด็อกเตอร์บูมแล้วเทิร์นต่อไปอ่ะเดดวิงอ่ะผมมีท้อนบนมือนะอย่าเดดวิงเลยใส่ดาบทีเลียนโดนปัก1 3ยังรอดอุ๊บอุ๊บเลยอ่ะแบบอุ๊บผมมีทอนแล้วผมก็มีมังกรที่เล่นตีมันสิผมไม่น่าเล่นมังกรเลยมันมีโอกาสรอ50 50ถ้าผมพลาดขออภัยแต่ขอชนะได้ไหมว่านานี้เนตีทำไมอ่ะสี่หกช่วยสี่ห้าช่วยที่สี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าอึกเอือเวลเลยจีจีตานี้ผมแพ้ครับยอมรับ